สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารของเน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ เรียกได้ว่าวันนี้เป็นลายที่สนุกมากๆเลยค่ะเพราะเป็นลายที่ชาลีและจีการมีนขายของเยอะมากๆแทบจะเป็นร้านของชำเลยทีเดียวเพราะในลายที่ขายมีทั้งอาหารหมาอาหารแมวพัดลมหม้อทอดลำโพงกระเป๋าเดินทางชุดชั้นในและเครื่องดูดฝุ่นและมีอีกหลายรายการเลยค่ะ และในระหว่างที่ไลฟ์นายหญิงการีของเราดูตั้งใจขายข,ายของมากๆและท่าทางน่ารักลุกดิ๊กตลอดเวลาเรียกได้ว่าพลังเยอะจริงๆและได้มีบางช่วงบางตอนในระหว่างที่นายหญิงและท่านแม่ทัพของเราได้ไลฟ์ขายหม้อทอดไร้น้ำมันและหม้อเนกประสงค์ ในระหว่างที่ไล้นายหญิงกามินได้มีการป้อนมาม่าให้กับท่านแม่ทัพขณะที่ป้อนนายหญิงของเราเป่าให้ก่อนป้อนทุกคำซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากๆเพราะเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความใส่ใจที่มีต่อท่านแม่ทัพและท่านแม่ทัพของเราได้บอกว่าน้ำหนักขึ้นอีกแน่ๆน,น้ำหนักเพิ่งจะลงไปเองเพราะนายหญิงของเราเล่นป้อนไม่พักเลยปอนไปสลับกับกินเองไปด้วย และไม่รู้ว่าวันนี้นายหญิงหิวหรือเปล่าเพราะท่าทางกินเก่งมากๆและต่อมาท่านแม่ทัพและนายหญิงได้ไลายขายพัดลมต่อซึ่งนายหญิงก็ได้เอาหน้าไปจอพัดลมและร้องเพลงไปด้วยทำเอาท่านแม่ทัพของเราแซวเล่นแซวไปว่ากินอะไรมาทำไมกลิ่นแรงนายหญิงรีบบอกว่าขอโทษขอโทษกินกิมจิมาพร้อมกับทำท่าทางน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆ และต่อมาได้ไลฟ์ขายชุดชั้นในซาบีนาชาลีถึงกับคำออกมาและบอกว่าครั้งแรกจริงๆที่ต้องมาขายชุดชั้นในและนายหญิงของเราได้นำชุดชั้นในมาใส่ให้กับท่านแม่ทัพพร้อมกับทำท่ารูปไล์ทำเอาท่านแม่ทัพเขินจนหน้าแดงจากนั้นเจ๊ปูไ้นนำชุดชั้นในมาใส่และเต้นโชว์บ้างทำเอาแน็กชาลีทำท่าทางแกล้งอ้วกและแซวเจ๊ปูว่าไม่อยากดูกลัวฝันร้าย และเท่านั้นยังไม่พอยังได้ไลฟ์ขายลำโพงพร้อมไมค์ต่ออีกท่านแม่ทัพและแนายหญิงก็ได้ร้องเพลงคู่กันพร้อมกับนายหญิงได้เต้นไปด้วยและแอดอยากจะบอกว่านายหญิงกามีนเป็นคนที่เต้นได้น่ารักมากๆไม่ว่าจะเต้นท่าไหนก็น่าเอ็นดูไปหมดและสำหรับวันนี้เรียกได้ว่าเป็นการไลฟ์ขายของที่เยอะมากๆจนแฟนคลับคอมเมนต์กันสนานอาทิเช่น เงินหมดบัญชีแล้วค่ะจะหาเงินจากไหนมาซื้อคะวันนี้ของเยอะมากจริงๆอย่าเพิ่งเลิกไลน์นะคะกำลังจะไปขายไตมาซื้อค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ